โอเคนี่อาจารย์เด็ดดวงแล้วก็อันดับ5คนเก่งที่สุดทุกสมัยค่ะอันดับ1พี่ชาน้อยพรทวีทำไมแกเป็นยอดมวยนะครับยอดมวยไทยก็อันดับ2อันดับ2พุทธล้อเหล็กทำไมพุทธล้อเหล็กมวยไทยก่อนนี่เขายกให้อาจารย์พุทธเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับครับแล้วก็อันดับ3พี่สามารถพระเจ้ากรุณทำไมสามารถ IQ สายตาทุกอย่างแล้วก็ตอนเด็กครูดูสมาร์ทดูทีวีใช่ไหมครับผมแล้วก็อันดับ4ค่ะอันดับ4พี่ดีเซนน้อยแล้วก็ทำไมขุนเข่าครับ แล้วก็อันดับ5อันดับ5พิชาติก็ครณีพระเจ้ากรุณแล้วก็ทำไมยอดฝีมือครับแต่เมื่อฝีมือเตี้ยแต่ฝีมือจัดมากใช่แล้วก็เข้าชกนานด้วยใช่ไหมแชมป์หลายเส้นนะแชมป์8-9 เส้นครับพี่ครับโอเคขอบคุณมากค่ะครับผม